โดยน้ำป่านะครับได้หลากเข้าท่วมถนนสายสุวรรณสอนยาวกว่า400เมตรนะครับริเวณแยกบ้านห้วยคือแล้วก็ถนนสายปราจินตะคามถูกน้ำป่าไหลเข้าท่วมผิวจราจรสูง30-50เซนติเมตรช่วงฟารรมไก่ถึง3แยกห้วยคือ มีน้ำท่วมประมาณ3กิโลเมตรนะครับแต่ว่าภาพรวมรถยังสามารถสัญจรได้แต่ว่าบางช่วงมีน้ําสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้สะดวกโดยหมวดทางหลวงประจันตาคามก็ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและป้องกันอุบัติเหตุรวมถึงเปิดเส้นทางพิเศษให้กับรถนะครับสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ นายคันชัดตันสเสถียรผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามก็ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสั่งการให้เตรียมความพร้อมแล้วก็รับมือกับสถานการณ์น้ําของเขื่อนวชิราลงกรและเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากฝนที่ตกต่อเนื่องทําให้ปริมาณน้ําในเขื่อนเพิ่มขึ้นและต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ําอาจมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมคลองบางส่วน ส่วนสถานการณ์น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน้ำอยู่ที่12เมตร42เซนติเมตรนะครับเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้10เซนติเมตรทำให้ระดับน้ำยังคงสูงกว่าตลิ่งถึง22เซนติเมตรขณะที่ระดับน้ำในลำน้ำสาขาอย่างลำพงก็มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันและก็สูงกว่าระดับน้ำโขงประมาณ4เซนติเมตรล่าสุดมีปริมาณน้ำในระบบ48.57ล้านลูกบาทเมตร ด้านของโครงการส่งน้ําและบํารุงน้าห้วยโมงอําเภอท่าบ่อก็ได้มีการเปิดประตูระบายน้ําทั้ง4บานนะครับเพื่อเร่งการระบายน้ําออกเพื่อลดระดับน้ําท่วมในพื้นที่อําเภอท่าบ่อและอําเภอสีเชียงใหม่อีกทั้งก็เป็นการพร่องน้ําในลำห้วยเพื่อรองรับกับน้ําฝนที่คาดว่าจะตกลงมาในช่วงนี้ ด้านนายกำพลเมืองโคตในายกเทศมนตรีเมืองหนองคายก็มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตชุมชนจอมานีจำนวน35คนและก็ชุมชนท่าใต้จำนวน4คนส่วนน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดบึงการช่วงอำเภอปากคาดระดับน้ำก็ลดลงจากเมื่อวานนี้5เซนติเมตรนะครับทำให้โครงการประตูระบายน้ำห้วยคาดในพื้นที่บ้านต้อง ต้องเร่งสูบน้ําลงสู่แม่น้าโขงพร้อมกับปิดประตูระบายน้ําทั้ง6บานป้องกันไม่ให้น้ําโขงเนี่ยไหลย,ย้อนกลับเข้ามาท่วมในพื้นที่เพื่อลดความเสียหายที่เกิดกับเกษตรกรในอําเภอปากคาดและอาเภอโซพิสัยขณะที่บริเวรลานอนเนกประสงค์ <c oughs> ขงเขตเทศบาลปากคาดที่ก่อนหน้านี้ถูกน้ําโขงเนี่ยเออเข้าท่วมทางปอพได้มีการเสริมเครื่องสูบน้ําอีกหนึ่งเครื่องนะครับเร่งระบายน้ําออกทําให้ระดับน้ําที่ท่วมขังลดลงต่อเนื่อง นายวิยรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการก็เปิดเวทีพบพี่น้องประชาชนที่ศาลาริมแม่น้ำโขงสร้างความเข้าใจในสถานการณ์น้ำโขงล้นตลิ่งรวมถึงมาตรการในการรับมือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน